ใครเคยเข้าหน้า Horizon ที่พี่จิรายุโชว์ให้ตอนเช้าหน้าเว็บ Horizon เนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ได้ไป query database อะไรทั้งสิ้นนะครับมาไป call API อีกทีฉะนั้นทุกอย่างใน component ที่ OpenStack มันวิ่งเป็น API ทั้งหมดแต่ความยากของมันคือถ้าเกิดเราจะ implement OpenStackเราจะต้องมานั่งเทคแคร์ทุกคอมโพเนนต์ทำให้แต่ละคอมโพเนนต์มันลิงก์กันยังไงเชื่อมกันยังไงเราจะเทสยังไงให้มันเชื่อมหากันอันเนี้ยมันทำให้เกิดคอมเพล็กซิตี้มากขึ้นคือแทนที่มันจะเป็นเรื่องง่ายมันกลับเป็นเรื่องยากแล้วเราต้องเทคแคร์อะไรหลายๆอย่างอันเนี้ยยังไม่รวมถึงขนาดว่าถ้าเกิดเราลงเองนะครับเราจะสเกลมันยังไงเราจะออพติไมซ์มันยังไงทำไฮออบิลิตี้ยังไงเราโอกาสที่จะเกิด human error ยังไงเพราะว่าพรามทำคลาวด์ไงครับเซิร์ฟเวอร์มันแน่นอนมีมากกว่า20เครื่องแน่นอนฉะนั้นโอกาสที่จะเกิด human error มันก็จะมากขึ้นคราวนี้เราลองกลับมาย้อนมามองดูว่าถ้าเกิดเราทำ OpenStack จริงๆอ่ะสิ่งที่เราต้องการจาก OpenStack ที่เราพร้อมใช้งานได้มันคืออะไรผมขออันนี้ในมุมมองของผมนะครับผมต้องการอะไรที่มันซิมเพิลคือผมพยายามจะคิดแต่เรื่องดีไซน์เรื่องว่าเฮ้ยเราทำไงให้มันดีแต่พยายามทำไงได้ให้มันซิมเพิลที่สุดลงยังไงให้มันง่ายที่สุดเมนเทนยังไงให้มันง่ายที่สุดเพื่อที่จะอยู่ในความดูแลของเราให้ได้แล้วก็แน่นอน stable OpenStack มารีลีสทุก6เดือนเราจะรู้แน่ว่าไหนมัน stable คือถ้าเกิดเราสุ่ม4สุ่ม5ลงเซอร์วิสแต่ละตัวที่แตกต่างกันการทำงานมันก็ไม่สอดคล้องกันฉะนั้นเราต้องหาอะไรที่มัน stableแล้วก็แน่นอน scalable ณวันหนึ่งคือคลาวด์ณวันนี้ถ้าสมมุติเราบอกเราเตรียม50เครื่องระบบมันต้องรองรับที่จะขยายไปเป็น100เครื่องหรือเท่าไหร่ก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากได้จาก OpenStack คือการที่มัน scale ได้และแน่นอนก็ต้องมี security ด้วยแต่ณวันที่ผมเข้ามาเล่น OpenStack เนี่ยทำเล่นไปเล่นมาผมพบว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะในการที่เราทำคัสเตอร์ขาดอย่างหนึ่งไม่ได้อย่างที่พี่เดียพูดตอนเช้าคือออโตเมชันคือเราดูแลเซิร์ฟเวอร์มากกว่า10เครื่องขึ้นไปเราต้องออโตเมทเพราะว่าเราจะเอาเวลาเพื่อจะไปทำอะไรที่มันแบบไม่ใช่งานประจำเพื่อที่จะมายูทิลไลซ์สิ่งที่เป็นงานรูทีนได้ฉะนั้นการที่เราจะได้ทั้ง5อย่างเนี่ยครบเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่สามารถลง OpenStack แบบแมนนวลได้มายำอีสตอร์ทีละแพ็คเกจโทษนะครับเอาละครับเราไม่สามารถมายำมีสตอร์ลงทีละแพ็กเกจได้มานั่งคอนฟิกทีละเครื่องได้มานั่งเซตHA proxy ทำโหลดบาลานซ์ทำนู่นนี่นั่นคือฉะนั้นเราต้องการบางอย่างผมเลยเรียกมันว่า OpenStack Distro OpenStack Distro เนี่ยคือเป็นเครื่องมือที่จัดการ OpenStack ที่มีหลายคอมโพเนนต์ต่างในตลาดเนี่ยมีหลายเจ้ามากแม้กระทั่ง VMware ก็จะมี VMware Integrated OpenStack ใช่ไหมครับ IBM ก็จะมีของมันเอง Red Hat Oracle Cisco ก็มี HPE ก็มีแล้วก็รวมไปถึง Rackspace แล้วก็ Mellanox ซึ่งวันนี้ที่ผมจะพูดอยู่2ตัวเพราะว่าเป็น2ตัวที่ผมได้ใช้จริงแล้วก็ลงไปทำงานกับมันจริงๆและแน่นอน2ตัวนี้มันเป็น Open Source แล้วก็ฟรีนั่นเองครับเรามารู้จักสองตัวนี้ก่อน Mellanox Full Mellanox Full เป็น Mellanox เป็นสตาร์ทอัพที่ทำ OpenStack ตอนนี้ Mellanox เป็นคอนทริบิวเตอร์อันดับหนึ่งอันนี้วัดจากยอดทุกรีลิสของ OpenStack นะครับสามารถเข้าไปดูที่ Stack Analyze มันจะสามารถดูได้ว่าคอมโพเนนต์หรือว่าเซอร์วิสของ OpenStack อันไหนอ่ะใครคอนทริบิวเยอะสุดอย่างเช่นถ้าเป็น Keystone ก็จะเป็น IBM อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ Mellanox เป็นอันดับ1ทำให้ตุมตามกับผมเนี่ยเล็งว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นไปอันดับหนึ่งภายในไม่กี่ปี 2-3 ปีมันมีอะไรแน่นอนแล้วก็ไปดูปรากฏว่ามันมีโปรดักที่ว่า Mellanox Full มันง่ายมากแทนที่เราจะต้องมานั่งยำอินสตอลมานั่งลงแต่ละเครื่องมันเซตเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งที่เรียกว่า Full Master แล้ว Full Master ตัวนี้เป็น GUI based ให้เราคอนฟิกอย่างเงี้ยเป็นวิสัยว่าให้เราคอนฟิกว่าเราต้องการอะไรบ้างอย่างเช่นเราบอกว่าเราต้องการต่อกับ QEMU KVM หรือถ้าต้องการต่อกับ vCenter ก็เลือกได้แล้วก็ใช้ Neutron ที่เป็น VLAN นะStorage เป็น LVM หรือ SEP มีใช้ Object Storage ไหมใช้ Ephemeral Storage ไหมซึ่งมันทำให้ชีวิตเราง่ายมากเราโฟกัสแค่ว่าเราจะใช้อะไรแล้วให้มันจัดการแทนเรา
และแน่นอนเหมือนกันนอกจากที่มันจะจัดการลง OpenStack แทนเราแล้วสิ่งที่ดีสำคัญที่สุดของมันคือมันมี Hardware Discovery ด้วยนั่นหมายความว่าสมมุติเราลองจินตนาการดูนะครับถ้าเรามีเซิร์ฟเวอร์สักลงมินิมัมสุดสัก15เครื่องเราต้องมานั่งลงZen OS Ubuntu 15เครื่องมานั่งเซตนู่นนี่นั่น15เครื่องต้องมานั่งเช็คไดเวอร์การ์ดจอการ์ดนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่นี่ไม่ใช่มันจัดการให้เราแค่เสียบ PXE boot เข้าไปบูทผ่านแลนมันจะออโต้ discovery ให้เราว่าอ๋อตัวนี้มีเครื่องเนี้ยเท่าไหร่ CPU เท่าไหร่ RAM เท่าไหร่เป็น10กิกมั้ย10กิกแต่ละตัวมี Mac อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในที่สุดแล้วหลังจากที่เราแอดเครื่องเข้าไปอ่ะมันจะมี summary บอกว่าอ๋อตอนนี้คัสเตอร์เรามีเท่าไหร่บ้างอันนี้พอดีอันนี้คือเป็นหน้าจอที่เราสร้างคัสเตอร์ขึ้นมาใหม่มันก็จะบอกว่าเราจะใช้เน็ตเวิร์กอะไรบ้างใช้ storage back end เป็นอะไรอันนี้คือMetis Full ครับอ่ะผมขอสรุปหน่อยว่าข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือมันมีวิสาดให้เราใช้งานง่ายผ่าน GUI มันมีปลั๊กอินที่อินทิเกรตกับ enterprise ต่างๆสมมุติ net app มี storage ต้องการใช้งาน OpenStack มันมีปลั๊กอินเพื่อที่จะเข้าไปลงปุ๊บอินทิเกรตกับ net app ทันทีมี built in health checkมันจะเป็นเหมือนเทสเคสพลารันเทสว่าใช้งานได้สร้าง VM ได้ API มีชีวิตอยู่นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเยอะมากแล้วก็แน่นอนคือมันเป็น multi cluster management คือมีฟูลเครื่องเดียวสามารถ manage OpenStack cluster ได้หลายๆ cluster แล้วก็อย่างที่บอกไป hardware discovery แล้วก็ inventory management มันจะบอกว่าตอนนี้เรามีเครื่องที่ถืออยู่เท่าไหร่มี RAM ทั้งหมดเท่าไหร่คือมองว่ามันจัดการเรื่อง inventory ให้เราด้วยแล้วก็เรื่อง hardware discovery ให้เราด้วยโอเคเอ้ยโทษครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมมาเล่าก่อนคือมันเป็นเมจิกมาก OpenStack มันไม่ได้เทคแคร์เรื่องการลง OS ให้เราหรือการคอนฟิกอะไรให้เราแต่ฟูมันทำเพิ่มเดี๋ยวผมจะมาเล่าโฟว่าพอเรามานำเพิ่มมันทำยังไงผมขอเรียงจากเลข1 2 3 4 5นะครับฮัลโหลอ่ะ1คือเราต้องติดตั้ง full master เข้าไปก่อนติดตั้งง่ายมาก VMware ESXi ติดตั้งยังไงมาติดตั้งอย่างนั้นเซตเป็นเหมือนกับ boot hand ปุ๊บก็คลิกเน็กๆๆเลือกเซต IP เซต username password ธรรมดาง่ายมากๆหลังจากที่ติดตั้งเนี่ยมันจะให้เลือก network interface วงนึงเพื่อจะเป็นตัวแจก DHCP และทำ PXE bootโอเคหลังจากนั้นเบอร์ที่2พอเรามี physical server จริงๆสมมติเราสั่งซื้อมา5เครื่องเราจะเอา5เครื่องเนี่ยเสียบเข้าตู้แล็กเสียบสายแลนบูทผ่านแลนเมื่อมันบูทผ่านแลนที่เน็ตเวิร์ควงเดียวกันกับfull master เนี่ยมันจะถูกบูทเรียก PXE boot ขึ้นมาหลังจากนั้นน่ะ full master มันจะส่ง Ubuntu ตัวเล็กๆเป็น Ubuntu นะตัวเล็กๆที่เป็นเขาเรียกว่า bootstrap ส่งไปยังเครื่องนั้นเพื่อให้เครื่องนั้นน่ะถูกบูตโดย OS ชั่วคราวขึ้นมาก่อนเตรียมสเตตรอไว้สิ่งที่มันทำตรงนี้แหละมันทำให้เกิดฮาร์ดแวร์ดิสโคเวอรี่ขึ้นมาได้คือมันจะไม่เมจิกว่ามันจะรู้เองมันจะต้องมี PXE เข้ามาก่อนมันถึงจะรู้ว่าอ๋อมีฮาร์ดแวร์ตัวใหม่มาฮาร์ดแวร์แต่ละตัวมันเป็นอะไรซึ่งตรงนี้มันช่วยเราทำตรงนี้ได้หลังจากนั้นเมื่อมันดิสโคเวอรี่เราว่ามีอะไรบ้างมันก็ถูกเก็บไว้อยู่ในอินเวนทอรี่เราก็จะมีสแปร์เครื่องไว้อยู่สมมติ10เครื่อง100เครื่องก็จะมีสแปร์เครื่องไว้อยู่หลังจากนั้นเบอร์3คือเราจะเขียนคัสเตอร์เขียน OpenStack cluster เราอาจจะบอกว่า OpenStack cluster เนี่ยต้องการ5เครื่องจาก30เครื่องที่เรามีฉะนั้นเราก็ assign เครื่องใน inventory เราอะลงใน cluster ที่สร้างขึ้นมา config แบบหน้าจอวิสาดเมื่อกี้มีsave มี network นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเดี๋ยวเราจะมีเดโมให้ดูแล้วหลังจากนั้นอะก็ config แต่ละเครื่องนะครับว่าเครื่องเนี้ย networkเป็นอะไรทำบอนทำบิดแต่ละเครื่องสตอเรจพาร์ติชันจัดยังไงคือฟูลมันจัดการให้หมดมันลง OS มันทำพาร์ติชันมันทำเน็ตเวิร์กครบหลังจากนั้นเมื่อเราคอนฟิกพร้อมแล้วเราจะอยู่ในช่วงของ OS provisioning ซึ่งช่วงเนี้ยฟูลเนี่ยมันจะใช้วิธีการ build image ที่เราคอนฟิกไว้เนี่ย build ขึ้นมาเก็บไว้ที่เครื่องตัวเองก่อนแล้ว physical server ปลายทางใช่ไหมครับมันจะมี bootstrap Ubuntu อยู่มันจะส่ง image ตัวเนี้ยแล้วไปลงแล้วก็รีบูตกลับมาเป็น OS ที่มันลงไว้สังเกตมันจะ build image ก่อนแล้วก็ลง OS ไว้แล้วก็ config ตามที่เราเซตไว้หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่า deployment ก็คือ full มันจะ deploy OpenStack การที่มัน deploy OpenStack มันจะใช้ Puppet
ในการ deploy OpenStack ครับนั่นหมายความว่ามันสามารถรันรีพีทได้ณวันนึงเราเอาเครื่องนึงออกมันก็จะรันรีพีทคอนฟิกก็จะเปลี่ยนได้ณวันนึงเราเอาเครื่องนึงเข้ามันก็จะรันคอนฟิกทุกเครื่องแล้วก็จะเปลี่ยนได้เพราะมันแชร์ปั๊บเป็นเบื้องหลังอยู่ข้างในครับผมขอสรุปว่าถ้าเราใช้ full master เนี่ยโทษทีครับใช้ Mirantis full เนี่ยเราสามารถออโตเมตมันได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เลขครั้งแรกเราประทับใจมากว่าอ๋อเฮ้ยมันทำให้ OpenStack จากที่มันมีเป็นร้อยคอมโพเนนต์ที่เราจะต้องมานั่งทำแต่ละเครื่องก็ลงแตกต่างกันมันกลับมาทำให้มันง่ายขนาดนี้นี่คือสิ่งที่ผมประทับใจมันมากแต่คราวนี้เนื่องจากว่าสิ่งที่มันทำให้มันง่ายมันก็ต้องมีข้อเสียเป็นธรรมดาข้อเสียของมันคือ architecture ที่มันวางอ่ะมันเอา L3 หรือง่ายคือตัวเราเตอร์เนี่ยไปอยู่ที่คอนโทรลเลอร์พอไปไว้อยู่ในคอนโทรลเลอร์ปุ๊บทราฟฟิกทุกอย่างที่ผ่าน public IP หรือ floating IP จะวิ่งผ่านคอนโทรลเลอร์นั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพราะว่าคอนโทรลเลอร์มีทั้งดาต้าเบสมีทั้งโปรเซสอะไรวิ่งอยู่เยอะมากคือแล้วมันไม่สามารถถอดตัวเน็ตเวิร์กส่วนนี้ออกมาอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งได้นี่เป็นลิมิเตชันของมันทำให้เราต้องมองหาตัวอื่นแล้วก็แน่นอนคือฟูลเนี่ยมันเป็นปั๊บเป็ดข้างในแล้วพอลงเป็น ISO ลงแผ่นพอเราคัสตอมไมซ์อะไรเข้าไปแล้วเราอัปเกรดเวอร์ชันมันจะทับแล้วมันจะทำให้อัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ยากมากนี่คือข้อเสียของมันคือข้อดีมันมีเยอะแต่มันมีข้อเสียที่เรารับไม่ได้อยู่อย่าง2อย่างครับอย่างสำคัญที่สุดคือ network node เพราะเราไม่ให้วิ่งทางเดียวแน่นอนครับโอเคคราวเนี้ยเราก็หาตัวอื่นเราก็พอดีพี่เดียจิรายุแนะนำตัวนี้ OpenStack Ansible มาของ Lack Space ครับใครน่าจะคุ้นๆ Lack Space Lack Space เป็น1ในผู้ก่อตั้ง OpenStack ครับ1ในผู้ก่อตั้ง OpenStack ก็ Lack Space มันมีไอเดียที่ว่ามันมองว่าคอมโพเนนต์ต่างๆมันเยอะมากมายเลยแบบนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเอางี้ละกันเรามองว่าแต่ละอันแยกกันเพราะมันเป็นไมโครเซอร์วิสอยู่แล้วทุกวันนี้เรานั่นรู้จัก Docker กันใช่ไหมครับไอเดียของมันคือว่ามันมี dependency ระหว่างเซอร์วิสกันลองจินตนาการดูเราลงหลายๆตัว Nova Grant ทุกอย่างลงไว้อยู่ในเครื่องเดียวซึ่งเครื่องนั้นน่ะจะเป็นภาษา Python ทั้งหมดแต่ละตัวก็จะใช้ share library ตัวเดียวกันพอเราอัปเกรดเนี่ยมีปัญหาแน่นอนซึ่งอันนี้คือปัญหาที่ OpenStack Ansible แก้ได้โดยการมันใช้คอนเทนเนอร์มันจับเซอร์วิสแต่ละตัวแบ่งย่อยเป็นละเอียดจับยัดลงคอนเทนเนอร์แล้วค่อยแอสไซน์ว่าคอนเทนเนอร์ตัวนี้อยู่ในเครื่องไหนนั่นหมายความว่ามันสามารถสเกลไปที่ไหนก็ได้เราบอกว่าเราอยากย้ายGalera ออกมาเอ้ยโทษทีเราอยากย้ายดาต้าเบสออกมาอีกเครื่องนึงแล้วก็คอนฟิกมันบอกว่าให้ลงดาต้าเบสอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะลองจินตนาการดูครับทุกอย่างถ้ามันอยู่ในโลกคอนเทนเนอร์มันสามารถย้ายได้เดี๋ยวเราจะมีเดโมให้ดูว่าพอมันอยู่ในคอนเทนเนอร์ในฐานะของซิสเต็มแอดมินมันจะมองว่าเป็นยังไงแต่เผอิญคอนเทนเนอร์ที่มันใช้เนี่ยมันไม่ใช่ Docker เพราะว่าผมคิดว่ามันอันเนี้ยน่าจะเกิดมา 2-3 ปีแล้วซึ่งจังหวะนั้น Docker น่าจะยังไม่พร้อมสำหรับโปรดักชันแล้ว Lack Space จะต้องตัดสินใจเพื่อจะเอามาใช้ใน private cloud ของเขาก็เลยใช้ LXC อยู่ตอนนี้ซึ่งการที่เราจะ deploy LXC แล้วก็ OpenStack ทั้งหลายเนี่ยมันจะทำงานผ่าน Ansible ก็คือ Lack Space นี่แหละเขียน Ansible ขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะ deploy container สร้าง container deploy OpenStack maintenance มันแล้วก็อัปเกรดมันได้ง่ายนี่คือจุดประสงค์เราถึงเรียกมันว่า OpenStack Ansible ครับเพราะมันเขียนโดยภาษา Ansible โอเคถ้าเกิดว่า OpenStack Ansible เนี่ยมันคือเซตของ playbookที่เอาไว้ deploy maintain แล้วก็อัปเกรด OpenStack ซึ่งข้างในเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย LXC container หลายๆตัวนั่นแหละครับแล้วก็สร้างโดย Lack Space อ๋อแล้วก็มีข้อดีสำคัญอีกแบบนึงคือพอมัน build อ่ะถ้าเป็นMirantis full หรือว่า vendor เจ้าอื่นอ่ะเขาจะ build เป็นแพ็คเกจมาแล้วเอาแพ็คเกจตัวนั้นน่ะมาลงไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เรานั่นหมายความว่าถ้ามี security bugหรือบั๊กอะไรเกิดขึ้นเราต้องรอให้เขาบิลเสร็จก่อนแต่ OpenStack Ansible เนี่ยอันนี้ดีมากคือมันบิลจากซอร์ส GitHub ที่เขาเดบกันเลยซึ่งเขาเทสมาระดับหนึ่งแล้วว่าเวอร์ชันเนี่ยมันเวิร์กนั่นหมายความว่า OpenStack Ansible เนี่ยมันสามารถพุชเวอร์ชันใหม่ได้เร็วกว่า
เร็วกว่าเจ้าอื่นครับมันจะดึงจาก GitHub มาอ่ะก็ข้อดีก็คือมันดึงมาจาก GitHub มาเป็นคอนเทนเนอร์แล้วก็ flexible architecture ย้ายไปไหนก็ได้แล้วก็ customize ได้เพราะว่ามันเป็นภาษา Ansible แล้วเขียน on top มันได้เขียน customize มันได้อันนี้คือคร่าวๆสิ่งที่มันทำให้คือสีเขียวสิ่งที่เป็นสีเทาคือเราต้องทำเองคือ OpenStack Ansible เนี่ยมันโฟกัสเฉพาะOpenStack เท่านั้น OS installation driver network storage มันไม่ทำมันโฟกัสเฉพาะ OpenStack เท่านั้นเพื่อที่จะ develop ตัวนี้ให้ดีที่สุดคราวเนี้ยการที่เราจะ implement จริงเนี่ยเราจะต้องมาเอา physical server เข้ามาเสียบเข้าเครื่องใช่ไหมครับลง OS อาจจะลง Ubuntu ก็ลง Ubuntu ทุกเครื่องไป20เครื่องก็ลง20เครื่องอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยเซต network แต่ละเครื่องบางเครื่องมีบอนบางเครื่องมีบิดเราก็ต้องเซตเองเพื่อที่ทำขึ้นมาพอเราคอนฟิกเราก็ต้องคอนฟิกเป็นไฟล์ YAML มันจะเป็นไฟล์ YAML คอนฟิกง่ายเหมือนกันครับแต่เราต้องเรียนรู้มาหน่อยคอนฟิกเป็นไฟล์ YAML ว่าจะให้คอนเทนเนอร์เนี้ยอยู่เครื่องไหนคอนเทนเนอร์เนี้ยอยู่เครื่องไหนคอนฟิก OpenStack ว่าจะ customize OpenStack ยังไงมี horizon ทํา https มั้ย password นู่นนี่นั่นแล้วหลังจากนั้นอะเมื่อเราเซต OS เสร็จแล้วก็คอนฟิก OpenStack เสร็จเราจะรันแค่ที่จริง1คอมมานด์2คอมมานด์เท่านั้น OpenStack Ansible เนี่ยมันจะไปจัดการสร้างคอนเทนเนอร์อย่างเครื่องเป้าหมายเองสร้างเต็มไปหมดเป็นตับเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลง OpenStack ลงไปในคอนเทนเนอร์ที่มันสร้างถ้าเกิดว่าเราก็จะได้ OpenStack มาเฮ้ยโทษครับคราวนี้ขอสรุปหน่อยว่าข้อเสียของมันคืออะไรข้อเสียของมันคือเราต้องมานั่งลง OS เองถ้าเราพอเราทำคราวคือเรามีมากกว่า20เครื่องอยู่แล้วใช่ไหมครับเราต้องมานั่งลง20เครื่อง30เครื่อง40เครื่องซึ่งถ้ามันมากเราก็ลงไม่ไหวแล้วก็เกิด human error ที่ผมบอกด้วยแล้วก็เราต้องมานั่ง set up network manual เองแล้วก็บางทีเวอร์ชันล่าสุดที่มัน push มาเจอบั๊กนิดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ไม่มี GUI wizard คือ command line อย่างเดียวแต่ command line ก็ไม่กี่บรรทัดหรอกครับโอเคสรุปฟูเนี่ยมัน easy and powerful มันใช้งานง่ายเหมาะกับการเริ่มต้นแล้วมันก็มี practice ในการดีไซน์เพื่อที่บอกว่าคุณทำตามเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ผลลัพธ์ออกมาแล้วมันใช้งานได้ดีนี่คือฟูแต่ OpenStack Ansible เนี่ยมัน flexible เพราะว่ามันเป็นคอนเทนเนอร์มันย้ายไปไหนก็ได้แล้วก็มัน scalable ได้เรื่อยๆครับแต่คือคราวเนี้ยขอโทษแต่คือคราวเนี้ยสิ่งที่ผมต้องการแล้วก็ที่มาพูดทุกวันแล้วก็ที่มาพูดวันนี้คือผมอยากใช้ OpenStack Ansible เพื่อที่จะสเกลมันได้เรื่อยๆแต่ผมไม่อยากทำงานที่เป็น human work โทษนะครับตรงเนี้ยเห็นสังเกตไหมครับด้านล่างจะมี human work อยู่คือผมไม่อยากทำงาน operation ว่าต้องมานั่งลง OS มานั่งทำอะไรต่างผมก็เลยมีไอเดียที่ว่าที่จริงตุมตามเป็นคนไอเดียนี้ก่อนเลยนั่งทำคนเดียวเนี่ยมีไอเดียที่ว่าถ้าเกิดเราเอาฟูมาจัดการเลเยอร์ด้านล่างที่เป็น human work ให้แล้วลองให้ OpenStack Ansible run on top มันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือตั้งสมมุติฐานตอนแรกก่อนว่าสิ่งที่ตุมตามมาทำมันเกิดอะไรขึ้นผมมาพูดให้ฟังอันนี้อ่ะเราจะเอา2ตัวเนี้ยมาทำงานร่วมกันนะครับสิ่งที่ฟูมันทำงานได้คือมันจะ inventory management hardware discovery รู้ว่ามีอะไรบ้างฮาร์ดแวร์ยังไงบ้างแล้วก็ PHE OS installation มันลง Ubuntu ให้ config ให้แล้วก็ส่วนที่ OpenStack Ansible มันทำให้คือมันมี OpenStack deployment ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ scale ได้ครับอ่ะหลังจากที่เราเอาภาพ2ภาพมารวมกันใช่ไหมครับภาพ2ภาพมารวมกันเนี่ยฉะนั้นส่วนที่เป็นสีเทาคือส่วนที่Mirantis full time แล้วก็ส่วนที่เป็นสีเขียวเป็นส่วนที่ OpenStack Ansible ทำจากรูปก่อนหน้านี้แล้วก็พอดีตอนที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราลองทำมันเจอปัญหานิดนึงซึ่งปัญหาเนี่ยถูกแก้ได้ก็คือตรงสีฟ้าแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นยังไงเริ่มจากเรามี full master ใช่ไหมครับเรามี physical server มาลง OS ผ่าน PHE boot แล้วก็ hardware discovery ถูกจอยเข้า inventoryหลังจากนั้นเราก็สร้างคัสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เราก็คอนฟิกคัสเตอร์ assign inventory ที่เรามีเข้าไปในโลแล้วก็คอนฟิกเน็ตเวิร์กหลังจากนั้นมันก็ build image แล้วก็ install OS ตามปกติ
คราวนี้สิ่งที่เราพบคือหลังจากที่มันลง OS อ่ะมันเซตอัพพาร์ติชันเซตอัพสตอเรจให้แต่มันไม่เซตอัพเน็ตเวิร์กให้เพราะว่ามันไม่เพราะว่าพลาเซตอัพเน็ตเวิร์กของ OpenStack มันซับซ้อนมากเพราะมันมีบิตซ้อนบิตซ้อนกันเต็มไปหมดเลยฉะนั้นมันจะไม่ลงให้ซึ่งตรงนี้เราต้องมาเขียนคัสตอมแองซิเบิลสคริปต์เอาเพื่อที่จะไปจัดการตัวนั้นให้เพราะว่าพอเราขึ้นโปรดักชันจริงคือแน่นอนเราต้องทำบอนใช่ไหมครับแอคทีฟหรือแอคทีฟแบ็กอัพแล้วก็มีบิตแต่ละเครื่องก็ความซับซ้อนแตกต่างกันเครื่องคอนโทรลเลอร์ดีไซน์แบบนึงคอมพิวดีไซน์แบบนึงเน็ตเวิร์กดีไซน์แบบนึงสตอเรจก็ดีไซน์แบบนึงตรงนี้มันมีความซับซ้อนเราก็เลยต้องตัดสินใจเขียนแองซิเบิลขึ้นมาเพื่อจะจัดการตรงนี้หลังจากนั้นเมื่อเราได้ OS ที่สมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะให้ OpenStack Ansible เข้ามาทำงานแล้วแล้วก็จะสั่งมันให้มันลงนั่นเองแล้วเราก็จะได้เวอร์ชันที่สมบูรณ์แล้วก็ผลลัพธ์ของมันคือมันจะอัตโนมัติทั้งหมดผมตีว่าทั้งหมดคอมมานด์1 2 3บรรทัดไม่นับนะคือทั้งหมดตั้งแต่ยัน Physical Server มาจนถึงปลายทางมันจะ Full Automate ทั้งหมดนั่นคือเป็นสิ่งที่พวกเราอยากได้ครับอ่ะแล้วการทำงานตรงเนี้ยตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลาแค่4ชั่วโมงจากที่ถ้าลงแบบแมนนวลอ่ะอาจจะ2เดือนลงแบบยำมีสตอกว่าจะเชื่อมกันได้ทำ HA Proxy หรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วก็เราย่นล้นระยะเวลาจากที่ลงคลัสเตอร์แรกของเราเนี่ยน่าจะ12มั้งเครื่องมินิมัมสุดใช้เวลา4ชั่วโมงซึ่งในความจริงลง OS Ubuntu เนี่ยมันใช้เวลาลงแค่5นาทีเองครับหลังจากนั้นก็รันบิวต่อเพราะว่า OpenStack Ansible มันต้องบิวจากซอร์สใช่ไหมครับบิวจากซอร์สทำแคชนู่นนี่นั่นทำ HA Proxy Build มันช่วยลดระยะเวลาเราเหลือแค่4ชั่วโมงซึ่งมัน Amazing มากนั่นหมายความว่าถ้าเรามีเครื่องเข้ามาใหม่การที่เราเพิ่มโหนดมันจะง่ายมากเราไม่ต้องมานั่งใช้เวลาเป็นวันเพื่อจะเพิ่มโหนดมานั่งทำอะไรกับมันเราออโตเมททั้งหมดนั่นแหละครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาเดโมให้ดูเริ่มจากเดโม่ฟูลก่อนโอเคครับก็กดขวาไอ้เดี๋ยวมันโมเมนต์ไรเดอร์มาโอเคครับโอเคไม่ค่อยชินกับแม็กเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นฟูลครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับคือหมอที่เราใช้ฟูลนะครับก็อันนี้จริงก็เตรียมมาแล้วครับอันนี้เป็นคลัสเตอร์เปล่าๆนะก็คือเวลาที่เราเพิ่มเราเสียบเอาเครื่องเสียบสายแลนในวงที่เป็น PXE boot เนี่ยสิ่งแรกที่มันจะเห็นคือมันจะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเราจะเห็นแป๊บนึงขอเข้า inventory ด้านบนก่อนอย่างเงี้ยคือมันจะบอกว่า discover เพราะว่ามันบูทผ่าน PXE boot แล้วแล้วก็มี Ubuntu ที่เป็น bootstrap รันขึ้นมาแล้วทำให้มัน discover hardware ได้แล้วก็ register ว่าอ๋อเช่นเห็นเครื่องนี้แล้วในระบบเนี่ยครับจะดูว่ามีอินเทอร์เฟซประเภทอะไรบ้าง CPU เท่าไหร่ละเอียดยิบอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะ OS ที่มันลงให้อ่ะมันลงไดเวอร์ให้ด้วยอย่างล่าสุดที่เราเคยสั่งซื้อเครื่องมาคือถ้าเราลง Ubuntu จากแผ่นธรรมดาแบบมินิมอลอ่ะไดเวอร์10กิกมันไม่มีแต่ถ้าลงจากเนี้ยมันจัดการให้หมดซึ่งง่ายครับและดีเดี๋ยวตูมตามจะมาเริ่มลอง install OS จาก full ดูกดไปที่โนดครับแล้วก็ add โนดแล้วก็จะมีลิสต์เครื่องมาคราวนี้อย่างที่ผมบอกว่าฟูลเนี่ยมันสามารถ deploy OpenStack ได้ด้วยฉะนั้นมันจะสามารถเลือกโลได้เห็นไหมครับด้านบนจะมีเลือกโลว่าเครื่องนี้จะโลอะไรแต่ในเคสนี้ที่ผมใช้คือเราจะเลือกให้มันลงแค่ operating system เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มีโล network ให้เลือกเราต้องการแยก network node ออกมาไม่ต้องการให้ network node มันอยู่ในเครื่องเดียวคอมพิวเพราะคอมพิวมันมี database แล้วก็สามารถ config disk ได้ scale disk ได้นี่ลองเครื่องเดียวก็พอละแล้วก็หลังจากนั้นมันจะฟ้องว่าคุณจะต้องการ deploy นะแต่ไม่สามารถ deploy ได้เพราะว่ามันมองว่าคลัสเตอร์ที่เราใช้เนี่ยมันเป็น OpenStack เราต้องปรับมันหน่อยปรับบอกว่าไม่ให้คุณ deploy คุณแค่ provisioning OS ก็พอนะเดี๋ยวกดขวามือแล้วก็กด deploy เสร็จประมาณ5นาทีกดไปที่โนดโอเคมันก็จะลงของมันอยู่เดี๋ยวระหว่างนี้ที่ระหว่างรอลงเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่าง OpenStack Ansible ก่อนหนึ่งอันนี้คือเครื่องเห็นไหม
อันนี้คือเครื่องฟูลมาสเตอร์ที่ใช้อยู่แล้วข้างในเนี่ยมันลง OpenStack Ansible ด้วยสิ่งที่ฟูลมันทำให้เราอัตโนมัติคือ1 Time Server หรือ NTP Server 2คือ DNS Server นั่นหมายความว่าเราสามารถเชลคอนโทรลเลอร์01ได้โดยที่เราไม่ต้องทำเลยเข้ามาละขอเคลียร์ก่อนนะแล้วอันนี้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะข้างในคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโอ้โทษครับมันจะประกอบไปด้วยคอนเทนเนอร์หลายๆตัวแป๊บนึงนะขอรันใหม่ก่อนมันจะประกอบไปด้วยคอนเทนเนอร์หลายๆตัวครับแล้วคอนเทนเนอร์แต่ละตัวก็มี IP ของมันนั่นหมายความว่าเราสามารถตอนที่เราดีไซน์แล้วสามารถย้ายคอนเทนเนอร์แต่ละอันเนี่ยไปอยู่เครื่องไหนก็ได้เพราะว่ามันมองจาก IP internal ของมันครับนี่คือสิ่งที่มันสิ่งที่ทำให้ OpenStack Ansible มันแตกต่างกว่าตัวอื่นครับแล้วนอกจากมันแบ่งเนี่ยมันมีคอนเทนเนอร์พิเศษสร้างให้เราด้วยคือ utility container ซึ่ง utility container เนี่ยมันจะลง tool ที่เอาไว้ในการ remote OpenStack cluster เดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูนะเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิม source openrc แล้วก็ openstack คืออันนี้เราอยู่ในคอนเทนเนอร์นะครับที่เป็น rvc คอนเทนเนอร์เรากำลังเข้าใช้งาน openstack นะครับserver list ดูเห็นไหมมันก็จะมี server list ได้แล้วนั่นหมายความว่า client ที่จะไป connect ในฐานะ admin เนี่ยมันก็ยังอยู่ในคอนเทนเนอร์อันนี้ก็จะมี list ที่สร้างมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงว่ามันคอได้เฉยมีเตกโปเกมอนโอเคอันนี้ก็ลงอยู่มันจะใช้ระยะเวลาในการลงประมาณ5นาทีน่าจะอีกสัก2นาทีแล้วนอกจากที่มันจะทำ NTP ให้เราทำ DNS ให้เรามันยังแลกคีย์ Public Key SQL Shell Key ให้ด้วยนั่นหมายความว่าฟูลเครื่องฟูลมาสเตอร์สามารถเชลเข้าไปได้แบบเมื่อกี้ที่เห็นโดยที่ไม่ต้องมานั่งกรอกพาสเวิร์ดซึ่งมันทำให้เราสบายมากตรงนี้แล้วทำให้ OpenStack Ansible ลงต่อได้ง่ายเพราะ OpenStack Ansible พอเราลงก็ต้องแลกคีย์ใช่มั้ยครับโอเคเดี๋ยวก่อนระหว่างรอมันมีคำถามอะไรไหมครับมี Q&A ครับเดี๋ยวตุ้มตามจะมาช่วยผมตอบคำถามนะครับครับเร็วไปไหมครับเนี่ยกี่ตัวนะ10ตัวครับ10ตัวประมาณ10ตัวครับ10ตัวครับถ้าตัวน้อยลงอะไรนะครับถ้าตัวน้อยลงจะเป็นตัวอย่างน้อย10ตัวอันนี้ผมไม่เคยลองเหมือนกันครับคือถ้ามากขึ้นมีไม่เวลาที่ใช้คือปกติผมจะลงมินิมัมที่สุดก่อนแล้วค่อยลงเพิ่มทีละโหนดเข้าไปคือจะไม่ลงทีเดียว100โหนดอย่างเงี้ยครับคือจะลงมินิมัมที่สุดก่อนเพื่อได้เทสว่ามันเวิร์กแล้วเราก็เพิ่มสมมติต้องการเพิ่มความพิวก็เพิ่มความพิวไปเพิ่มสตอเรจก็เพิ่มสตอเรจไปทีละโหนดเข้าใจไหมครับหมายความว่าความรวดเร็วในการทำตั้งแต่แบรนด์เมทัลไปจนถึงจุดที่เป็น OpenStack Node ที่ใช้งานได้เนี่ยมี performance ระดับไหนถ้าคิดถึงจำนวนโหนดที่เราต้องทำเนี่ยกะเวลามีวูฟทำจะกะเวลาามันที่จริงมันขึ้นอยู่กับโหนดตอนนี้ก็ตัวอย่างบริษัทอย่าง Agoda เนี่ยแค่นี้เร็วพอสำหรับเขาไหมพอครับพอคือความเร็วมันขึ้นอยู่กับอย่างนี้ครับปกติมันจะเสียเวลาในการไปลงคอนโทรลเลอร์เพราะคอนโทรลเลอร์ข้างในมันจะมีคอนเทนเนอร์หลายตัวแต่ถ้าเกิดแล้วพอเราดีพอยครั้งแรกเราจะดีพอยคอนโทรลเลอร์3ตัวเพื่อให้ทำเป็น HA กันแต่พอเราใช้งานไปเรื่อยๆเราจะเพิ่มแค่คอมพิวซึ่งคอมพิวเนี่ยมันไม่ต้องดีพอยเป็นคอนเทนเนอร์มันจะลงเป็นแพ็กเกจ Nova คอมพิวธรรมดาซึ่งมันใช้ระยะเวลาไม่นานครับมันใช้ระยะเวลาน้อยรันครั้งหนึ่งน่าจะ20นาทีต่อครั้งนะครับหรือครึ่งชั่วโมงต่อครั้งนี่แหละครับอัน
เดี๋ยวเข้ามาตุ้มตามช่วยตอบตัวคีย์ครับเมื่อสักครู่บอกว่ามันดีพอเองใช่ไหมครับใช่ครับแสดงว่าแล้วเราสร้างเองได้ไหมของตัวฟูเนี่ยหมายถึงในหน้าเว็บมีให้ใส่คีย์คัสตอมเข้าไปไหมมีให้ใส่คีย์ครับในหน้าเว็บใช่ครับอยู่ในเดี๋ยวให้ผมให้ดูหน้าตรงหน้าเซตติ้งน่าจะเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวคำถามอื่นต่อได้เลยครับเสร็จแล้วรอแป๊บนึงรีเฟรชหน้าจอแล้วจะเสร็จแล้วตอนนั้นตอนที่มันลงปั๊บเป็ดมันใส่ฟูลอินฟราสตรักเจอร์ของปั๊บเป็ดเลยหรือเปล่าขอใหม่นะครับตอนที่ลงปั๊บเป็ดเนี่ยมันใส่ฟูลอินฟราสตรักเจอร์ของปั๊บเป็ดเลยไหมจะเราต้องสร้างrepository ด้วยไหมที่จะ control ไว้พวกนี้โซลูชันนี้ไม่ได้ใช้ปั๊บเป็ดในการ deploy ครับเราแค่ให้มันลง OS Ansible อย่างเดียวใช้ Ansible อย่างเดียวไม่ได้ใช้ปั๊บเป็ดเลยครับทีแรกที่คุณพูดว่าใช้ปั๊บเป็ดนี่คือส่วนอันนั้นคือเคสที่ใช้ฟูลตามสแตนดาร์ดปกติถ้าเราใช้มันทำครบถ้วนใช่ครับอันนี้ตุ้มตามลองเช็คสเตตัสของโนดดูหน่อยถามว่าเราใส่คีย์ได้ไหมครับใส่ได้ครับสำหรับในตัวเวอร์ชันนี้นะครับของตัวฟูแต่เวอร์ชันก่อนที่ผมเคยลองเนี่ยมันเราไม่สามารถใส่ผ่านหน้า IGUI แบบนี้ได้นะครับในเวอร์ชันเก่าก่อนนี้อย่างที่ผมบอกฟูแต่ละเวอร์ชันมันไม่เหมือนกันอัปเกรดเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้มากครับลองดูในโนดลิสต์หน่อยในแท็บโนดมาลงเสร็จแล้วนะครับก็ลองคราวนี้ลองรันดูสิโอเคลองกดปุ่มขึ้นโอเคครับก็เราก็ลองใช้ Ansible เนี่ยที่อยู่ในฟูลเนี่ยเชลเข้าไปยังครับครับครับนะครับขอถามเพิ่มนิดหนึ่งนะครับคือเราใช้ฟิลนี่ deploy เฉพาะ OS ใช่ไหมครับครับแล้วตัว Ansible นี่คือผมยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ครับคือพอเรา deploy Ansible ไปแล้วนี่ก็คือหมายความว่าเจ้าตัว Open Stack Core Suite เนี่ยคือมันรันอยู่บนคอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับคือเราแบ่งหน้าที่2 อย่างคือ full ดูแลเรื่องของ OS กับฮาร์ดแวร์ Open Stack Ansible จะดูแลในเรื่องของการลง Open Stack การ maintain Open Stack ทีนี้ถ้า Open Stack Core Service ที่มันรันอยู่บนคอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของ performance มั้ยครับที่ว่าตัว Core Service มันไม่ได้รันอยู่บน native hardware จริงๆไม่มีครับคือจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้แต่มันมีน้อยมากจนไม่เห็นผลครับถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้มากับการที่มันflexible scale ได้การที่ maintain ได้ง่ายผมว่าคุ้มค่ามากโอเคครับขอบคุณครับมันเป็นคอนเทนเนอร์มันไม่ใช่ VM ครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างคือหลังจากที่เราลง OS เสร็จปุ๊บเมื่อกี้นะครับแล้วเราเอา OpenStack Ansible อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมใช้ OpenStack Ansible เนี่ยลองทดลองปิงของ Ansible เนี่ยคือการที่เชลเข้าไปใช่มั้ยน่าใช่คือเป็นการที่เชลเข้าไปยังเป้าหมายว่าอ๋อสำเร็จแล้วนะนั่นหมายความว่าคีย์มันถูกแลกเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็เราสามารถลง OpenStack Ansible ได้แล้วซึ่งเดี๋ยวในความเป็นจริงเซสชันต่อไปจะมาลงลึกเรื่อง OpenStack Ansible กับพี่จิรยุครับน่าจะได้ลึกกว่านี้อ่ะนี่แหละเป็นโซลูชันที่ผมวันนี้มาพูดถึงว่าเราต้องการ Full Automate แต่เราต้องการที่มันสเกลได้เราก็เลยคิดโซลูชันนี้ขึ้นมาเราใช้งานมันอยู่ตอนนี้ครับครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเพิ่มเติมไหมครับminor ไม่มีครับ minor เนี่ยอัปเกรดมา2ครั้งละไม่มีแต่ major ผมยังไม่เคยลองนี้ดีกว่า major จะออกละแต่ยังไม่เคยลองเนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้ลองกันแต่ minor เนี่ยไม่มีปัญหาครับวิธีการทำงานของมันคือถ้ามันมองมันจะมีเลขเวอร์ชันของมันใช่ไหมครับสมมติ 13.1.0 เมื่อมีเวอร์ชันใหม่ 13.1.1 มันจะสร้าง repo ใหม่สร้างเหมือนโฟลเดอร์ใหม่แยกออกมาจากเดิมเลยแล้วค่อยลงแพ็กเกจก็จะเป็นแพ็กเกจอีกชุดนึงเลยอย่างเงี้ยครับเพื่อบิ้วแยกกันครับครับสอบถามนะครับว่าเวลาที่มีการติดตั้งในแบบนี้นะครับโมดูลต่างๆของ Mirantis Boom 9เนี่ยจะมีส่วนไหนนะครับที่จะหายไปถ้าเกิดจะต้องติดตั้งแบบAnsible คือต้องเข้าใจกันครับว่าฟูลเวอร์ชัน8คือเวอร์ชันที่แล้วเวอร์ชัน9เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ใหญ่พอสมควรเลยทำให้มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาทำให้เราสามารถแยกที่จะแยกเรื่องของ provisioning กับ deployment แยกออกจากกันเลย
โปรชินิ่งก็ลงเฉพาะ OS ลงเฉพาะ OS Config Partition อะไรพวกนี้แยกจากกันเลยได้ดีครับคือหลังจากที่ลง OS มันจะมีแพ็กเกจแค่ไม่กี่ตัวที่มันติดมาให้แล้วเราไม่อยากได้เราจะใช้ตัว Custom Script ของเราเนี่ยเพื่อไปลบพวกนั้นเช่นมันจะมีตัวไหนบ้างนะที่ผมจำชื่อแพ็กเกจไม่ได้ครับโมดูโลที่เป็นแคตตาล็อกของแอปนะแคตตาล็อกอ๋อไอ้นั่นคือส่วนที่หลังจากเรารีพอร์ตได้ฟูลมันก็จะมีตัวนั้นให้เลือกนะครับคือตัวแคตตาล็อกของแอปคือมันอยู่ในส่วนหนึ่งของ OpenStack ซึ่งเราไม่ได้ให้ฟูลจัดการลง OpenStack ฉะนั้นมันจะไม่มีอยู่ครับไม่มีอยู่ครับถ้าเราอยากให้มันมีเราต้องทำใน OpenStack Ansible แทนครับต้องไปหาโซลูชันตรงนี้ครับลองใช้ฟูลด้วยนะครับง่ายมากครับก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับน่าจะตอนนี้3เดือนใช่ไหมมีไซต์ที่เป็นโปรดักชันจริงๆใช้พักหนึ่งหรือยัง2ถึง3เดือนครับตอนนี้ใช้อยู่ของคุณเองนะนอกจากของแท็กเองที่อื่นที่อื่นแหลกสเปซครับตอนนี้ widely used แล้วใช่ไหมตอนนี้อะไรนะครับตัวนี้ใช้กันทั่วโลกแล้วใช่ไหมใช่ครับLack Space Private Cloud ครับถ้าเกิดเข้าไปหน้าเว็บดูนะสังเกตคลิก document ปุ๊บมันจะ redirect มาหน้า OpenStack Ansible ทันทีคือข้างในเขาใช้กันอยู่ครับ OpenStack ใน Lack Space ครับครับอันนี้น่าจะได้เวลาแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับ